ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ในขั้นตอนของการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับใครเป็นประธานในที่ประชุมแต่ละนัดนั้นก็มีความสำคัญนะครับเช่นเดียวกับการประชุมตามปกติแล้วคนซึ่งยังเป็นประธานจะคุมเกมการคุมเกมในการประชุมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการถ้าประธานของคณะกรรมการเป็นระดับอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยการคุมเกมในการประชุมมันก็จะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าคนของพรรคพลังประชารัฐมันนั่งเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยรสชาติของการประชุมมันก็จะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงและแน่นอนถ้าเป็นคนของฝ่ายค้านเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยอารมณ์ของการประชุมก็จะแตกต่างกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งคงจะยากแน่นอนศึกแห่งการแย่งชิงตำแหน่งประธานกรรมธิการในการศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีวันได้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆเนี่ยนะฮะศึกนี้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ BBC เขาก็เขียนรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้จนได้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำว่าอย่ามโนกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสในการตัดสินใจแบบไฟนอลเรื่องระดับนี้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยยังไงเนี่ยไม่มีการปล่อยให้พ้นโอกาสที่นายกและรองนายกบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมจะได้ตัดสินว่าใครจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการเขาไม่ปล่อยให้งานชิ้นนี้หลุดไปหรอกนะฮะเราพูดถึงงานในการขัดขวางการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะอย่างไรก็ดีศึกนี้รอดูนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับอย่ากระพริบตาเพราะว่าในที่สุดแล้วเราพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมการเมืองณเวลานี้แล้วคือนั่นก็คือการความพยายามในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะแก้ไขตามระบบตามกฎกติกาเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำมันแค่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากจากการเมืองไทยไปที่การเมืองในฮ่องกงนะครับการเมืองในฮ่องกงนั้นก็เป็นที่สนใจของสื่อทั้งต่างชาติและก็ทั้งในประเทศถ้าคุณดูที่ BBC รายงานเนี่ยเขาก็สรุปว่าประท้วงฮ่องกงเนี่ยตำรวจกับผู้ประท้วงปะทะกันกลางดึกอันนี้คือพาดหัวข่าวแบบไม่ได้เอามันแต่พาดหัวข่าวให้เห็นถึงสถานการณ์ล่าสุดผู้ประท้วงคว้างระเบิดเพลิงเข้าใส่ตำรวจในระหว่างการปะทะกันที่มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงนะพื้นที่สมรภูมิในการสู้กันเนี่ยในการห้ำหั่นกันในรอบนี้ก็คือมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงแค่ชื่อมันก็เป็นสัญลักษณ์แล้วว่านี่คือสมรภูมิในการต่อสู้กันในครั้งนี้ในช่วงค่ำคืนของวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยนักศึกษาเข้าร่วมการประท้วงเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ด้านฝั่งผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการคว้างระเบิดเพลิงใส่ตำรวจการจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางในบริเวณมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงมีผู้บาดเจ็บหลายรายนะฮะรวมถึงนักศึกษาหลายคนคนหนึ่งที่ถูกอิฐกระแทกที่ตาและก็มีรายงานว่าในเฉพาะวันเดียวมีผู้ที่ถูกจับกุมประมาณ260คนทำให้ยอดผู้ถูกจับกุมตั้งแต่เริ่มมีการประท้วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มเป็น 3,000 คนแล้วนะฮะโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยในฮ่องกงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยการปิดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันอย่างนี้อยู่ถ้าดูจากบรรยากาศฟุตเทจเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์หนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากภาพนิ่งเนี่ยนะซึ่งอันนี้ผมคัดมาภาพนิ่งที่ผมคัดมาจากเว็บไซต์ข่าวแนวหน้าเขานำเสนอภาพนิ่งซึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดของบรรยากาศและความรุนแรงของเหตุการณ์เราพูดถึงการจราจรในฮ่องกงที่ลุกลามหนักนะฮะผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับตำรวจอย่างต่อเนื่องหลายจุดมีการคว้างปาก้อนอิฐใส่รถแวนของตำรวจในย่านเซ็นทรัลดิสทริกต์ของเขาขณะที่บางคนก็นำสิ่งของมากีดขวางบนพื้นผิวถนนส่วนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ยังถูกปิดต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็เป็นห่วงถึงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามจราจรก็บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะฮะยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมมันก็จะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะน่าเศร้านะฮะที่เห็นฮ่องกงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ฮ่องกงในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนั้นเป็นฮ่องกงที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและก็เป็นฮ่องกงที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนและนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากฮ่องกงในยุคที่จีนรุกคืบเข้ามาต้องการอำนาจทางปกครองแล้วก็ไม่ปล่อยให้เกาะฮ่องกงเป็นเกาะที่มีความอิสระทางการปกครอง
ก็เป็นยุคที่มีสถานการณ์แบบนี้ใช่ว่าสถานการณ์ในวันนี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นความผิดของตำรวจในฮ่องกงไม่ใช่สถานการณ์ในวันนี้ไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตำรวจในฮ่องกงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าจะบอกถึงต้นเหตุของความผิดเนี่ยมันก็คือความที่รัฐบาลจีนเนี่ยนะฮะไม่ให้อิสรภาพในระดับหนึ่งไม่ใช่ให้เอกราชนะฮะและไม่ต้องให้เอกราชแต่ว่าไม่ให้อิสรภาพในระดับที่ชาวฮ่องกงเขาร้องขอและเขาคาดหวังหลังจากที่เขาหลุดพ้นออกมาจากการอยู่ในอุ้งมือของสหราชอาณาจักรเขาต้องการออโตนอมีในระดับหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการเอกราชแต่เมื่อไม่ให้เขาเลยสู้แล้วพอเขาสู้ตำรวจฮ่องกงก็เลยต้องสู้ในนามผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐและผู้ซึ่งบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็น่าสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องมาเจอม็อบมาเจอผู้ก่อการจราจรซึ่งใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าจะปลดชนวนเรื่องนี้เนี่ยต้องกลับไปดูที่ต้นเหตุจากฮ่องกงไปที่สหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีสหรัฐมีผลงานชิ้นโบแดงหลายคนอาจจะไม่ชอบแท็กติกหรือยุทธวิธีในการรบกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำใช้วิธีการขู่ในโซเชียลมีเดียใช้วิธีการออกกฎกติกาซึ่งเป็นการลงโทษบริษัทอเมริกันกันเองแต่ผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยนะฮะ strong hand แบบนี้มันก็เวิร์กในระดับหนึ่งยกตัวอย่างคราวนี้นำเสนอApple เนี่ยผู้บริหาร Apple เนี่ยนะครับทิมคุกเนี่ยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์หน้าเขาเตรียมที่จะเดินสายตรวจการทำงานของพนักงานในโรงงานที่อยู่ที่เมืองออสตินในมอลารัตเท็กซัสที่เข้าไปตรวจงานในสัปดาห์หน้าได้ก็เพราะว่าที่มอลารัตเท็กซัสในเมืองออสตินเนี่ยโรงงานของ Apple เนี่ยซึ่ง Apple จ้างงานให้คนบริการมีงานทำเนี่ยในนุกสมัยที่คนอเมริกันคนยากคนจนเขาไม่มีงานทำเขาตกงานกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะไม่ได้น้อยไปกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยทรัมป์บีบให้ทิมคุกเนี่ยยอมสร้างผลิตคอมพิวเตอร์ในโรงงานที่คนที่จะนั่งทำคอมพิวเตอร์ใน assembly plant เนี่ยคือคนอเมริกันเขาจะทำเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ในโรงงานที่รัฐเท็กซัสในเมืองออสตินและมันเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ดีแน่นอนของทิมคุกที่ต้องการให้คนอเมริกันมีงานทำเขาไม่ละทิ้งตลาดแรงงานในสหรัฐแต่ว่าในมุมหนึ่งนี่เป็นผลงานชิ้นสำคัญของประธานาธิบดีสหรัฐที่บีบธุรกิจเอกชนในประเทศตนเองให้คำนึงถึงอัตราการจ้างงานของคนอเมริกันซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาคำนึงถึงแค่ผลประกอบการอยู่แล้วนะต้นทุนที่ไหนค่าแรงที่ไหนแพงที่สูงเนี่ยเขาไม่อยู่นะเขาไปทำคอมพิวเตอร์ในประเทศยากจนเนี่ยแรงงานถูกกว่าเยอะแต่รอบนี้ก็เป็นผลงานชิ้นสำคัญประธานาธิบดีสหรัฐเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเขาก็จะถั่วนะครับพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐผมเห็นกระแสนี่เยอะก็มีการแชร์กันเยอะอันนี้ดึงมาจากนิตยสาร Vogue Thailand นะครับ vogue.co.th มีบทความเป็นภาษาไทยแนะนำให้ลองอ่านดูเองนะครับเกี่ยวกับKanye WestKanye West เป็นนักร้องฮิปฮอปซึ่งจะมาแนวยังไงดีผมจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวัน Kanye West เนี่ยเขาเรียกว่า eccentric นะ eccentric eccentric คือยังไงดีบ้าๆนิดๆแปลกประหลาดหน่อยๆทางแนวคิดนะแต่ว่าก็กล้าคิดกล้าทำคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นไม่ค่อยเหมือนผู้อื่นeccentric เนี่ยในอดีตอาจจะใช้อธิบายได้ให้กับนักบาสเกตบอลที่มีชื่อว่าเดนนิสรอดแมนนี่เดนนิสรอดแมนคนนี้ซึ่งแทบจะเป็นทูตสันทวไมตรีของสหรัฐอเมริกาประจำเกาหลีเหนือนะฮะประจำกรุงเปียงยางต้องการให้ไปกระซิบอะไรให้เข้าไปในหูข้างซ้ายและข้างขวาคิมจองอึนนั้นส่ง North Korean Whisperer เดนนิสรอดแมนไปได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ eccentric แต่ว่าแน่นอนเฉลียวฉลาดมากในการใช้คำพูดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ซึ่งต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของสหรัฐอเมริกาเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมแล้วคือKanye West คนนี้กระแสข่าวก็คือว่าKanye West เนี่ยเขาต้องการเป็นประธานาธิบดีซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเขาเคยพูดมาแล้วหลายครั้งผมก็มานั่งลองคิดเรื่องนี้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าKanye West จะชนะการเลือกตั้งเฮ้ยถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เนี่ยนะฮะทำไมKanye West จะชนะการเลือกตั้งในปี2024ไม่ได้นะแต่ว่า
โอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงนั้นก็มีไม่มากเพราะผู้ซึ่งทรัมป์จะส่งให้เป็นทายาททางการเมืองเนี่ยแล้วก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งในปี2024เนี่ยคือลูกสาวของตนเองอีวังกาทรัมป์นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับสงสัยคานเยจะแพ้ต่ออีวังกาแนะนำให้อ่านบทความนี้นะครับในเว็บไซต์ thefederalist.com บางมุมมองเนี่ยถ้านำเสนอจะกลายเป็นว่าพูดในสิ่งที่เหมือนเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนแต่ว่ามันก็มีความพยายามที่จะนำเสนอนโยบายโดยเฉพาะจากอลิซาเบธวอร์เรนในสหรัฐอเมริกาว่าต้องเก็บภาษีจากผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่มีรายได้สูงกว่า1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินโดยรวมสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยพวกบิลลิเนียร์เนี่ยต้องเก็บภาษีพวกมันเยอะๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเติบโตได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะบริษัทเอกชนที่ร่ำรวยที่มีเงินในการจ้างให้คนอเมริกันที่ยากจนเนี่ยทำงานคือถ้าไม่มีบรรดาบิลเลนแนร์บรรดาพิมาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยนะฮะโรงงานต่างๆที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่จ้างคนให้ทำงานให้มีงานทำเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่ Apple จ้างแรงงานเนี่ยผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าไม่มีบรรดาเศรษฐีลงทุนเนี่ยมันก็ไม่มีนะฮะงานพวกนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยงบประมาณของแต่ละกระทรวงของรัฐบาลสหรัฐก็ไม่มีพูดง่ายคืออเมริกาอยู่ได้เนี่ยด้วยเลือดที่สูบฉีดและเลือดนั้นเนี่ยคือเงินและเลือดนั้นมันมาจากใครมันก็มาจากบรรดาบิลเลนเนอร์รายงานชิ้นนี้สรุปว่าเฮ้ย federalist.com เขาบอกว่า no เข้าใจใหม่อย่าเข้าใจผิดคนที่มีฐานะรายได้สูงในสหรัฐเนี่ยจ่ายภาษีเยอะแยะมากมายกว่าคนที่มีรายได้น้อยอย่าพยายามที่จะไปหลอกตนเองแล้วก็ไปเชื่อนักการเมืองที่หาเสียงอย่างอเล็กซานเดรียออกาซิโอคอร์เตสนะฮะมิสโซเชียลิซึมหรือเบอร์นีแซนเดอร์มิสเตอร์ USSR หรืออลิซาเบธวอร์เรนมิสซิสแอนตี้แบงค์แอนตี้วอลล์สตรีทวัฒกรรมในการใช้การหาเสียงเนี่ยที่บอกว่าตัวร้ายของอเมริกาคืออภิมหาเศรษฐีบรรดาบิลเลนแนร์เนี่ยเป็นวัฒกรรมที่ไว้สร้างความเกลียดชังในจิตใจของคนยากคนจนให้เขาเกลียดคนที่มีฐานะดีซึ่งสปิริตในการหาเสียงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจาก AOC จากแซนเดอร์หรือจากวอร์เรนมันเป็นสปิริตในการหาเสียงที่แอนตี้ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลือดที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสูบฉีดได้เนี่ยที่ทำให้เครื่องจักรมันเดินเนี่ยเลือดนั้นเนี่ยมันก็มาจากบรรดาบิลเลนแนร์ที่มีเงินลงทุนแล้วก็มาจากบรรดาบิลเลนแนร์ที่จ่ายภาษีหล่อเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการในรัฐบาลสหรัฐมีงานทำมันอยู่ได้เพราะดอลลาร์ทั้งนั้นทั้งระบบเศรษฐกิจนะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเหนือไปจากนั้นสิ่งที่หล่อเลี้ยงแรงงานให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็คือเงินนะมันคือเลือดที่สูบฉีดระบบเศรษฐกิจสหรัฐพูดถึงระบบเศรษฐกิจสหรัฐนะครับหลายคนก็พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าในยุคสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นปล่อยปละละเลยกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศประเด็นก็คือว่าเฮ้ยคำถามที่ผมมีกลับไปก็คือว่าฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ไหนการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติก่อนวาระของการประชุม Climate Conference ของสหประชาชาติเนี่ยการประชุม COP25 เนี่ยนะฮะที่จะจัดขึ้นที่นครมาดริดเนี่ยในประเทศสเปนเนี่ยที่จัดไม่ได้แล้วที่ชิลีเนี่ยนะฮะที่น้องเกรตาตุนเบิร์กพยายามเดินทางไปถึงโดยที่ไม่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยวาระในการประชุมครั้งนี้นะตามที่นิวยอร์กไทมส์ได้วิเคราะห์รายงานเนี่ยมันเป็นวาระซึ่งในที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญคำถามที่ตามมาก็คือว่าเหตุใดสหรัฐอเมริกาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่เลือกประธานาธิบดีคนนี้มาเนี่ยเขามองว่าวาระของ COP25 นั้นขัดต่อผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนวาระที่ตั้งขึ้นมาโดยองค์กรภาคประชาสังคมประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้เห็นถึงผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่น่าถามนี่คือวาทกรรมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐนะฮะ
ว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนวาระของ COP 25หรือเปล่าน่าลองคิดดูนะฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นครับสักครู่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video เรามาคุยกันเรื่องข้าวอ่ะพี่ชูวัตรครับโอ้โหเวลาเราพูดถึงข้าวเนี่ยมันเซนซิทีฟนะสำหรับคนไทยเซนซิทีฟคนไทยรู้สึกว่าโหเราเป็นมหาอำนาจด้านข้าวจริงไหมพี่ว่าเราเป็นประเทศที่แบบเป็นมหาอำนาจของข้าวของโลกเนี่ยไม่จริงเลยประเทศไทยข้าวอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่แล้วมันจริงหรือเปล่ามันแล้วแต่เทสเรือสู้สุดใจไม่คืนสิทธิ์ CP ประมูลอู่ตะเภากองทัพเรือเขาก็จะเถียงได้ชัดๆว่าเขาเถียงแล้วไงของเรือมีอยู่39วินาทียังไม่ยอมเลยของเขา9นาทีอ่ะกล้วยทั้งสวนคงไม่พอรับมือศึกซักฟอกถ้าจะเอาศักดิ์สยามออกผมก็ต้องไปด้วยไม่ออกหรอกโหนี่เรื่องใหญ่คมนาคมใครจะไปอยากต่อรองด้วยใครจะยอมให้ใช่มั้ยขอเก้าอี้กันแน่ล่ะครับติดตามได้ในใบตองแห้งออนแอร์วันนี้เวลา 20:30 นสิงคอร์ปอเรชั่นนะสอนให้รู้จักคิดให้รู้จักพูดให้รู้จักทำให้รู้จักแสดงออกนะไม่ใช่เป็นความขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียวคิดด้วยหลักการและเหตุผลนะครับกฎหมายทุกประการมีหมดนะวันนี้ผมก็ถูกถามทุกเรื่องถามนายกถูกจับก็ถามนายกนะไอ้นั่นเรียกตัวไอ้สอบนายกว่าไงเขามีกลไกทำงานมันอยู่หมดแล้วทุกเรื่องแหละนะใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นนะตามกฎหมายคนไม่เข้าใจว่ากฎหมายเขามีไว้เพื่ออะไรนะทำเพื่อให้ทุกคนมันเกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันเข้าถึงทุกอย่างในพร้อมกันไม่เบียดเบียนที่กันนี่คือกฎหมายทุกตัวไม่ว่าจะกฎหมายเล็กกฎหมายใหญ่กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันเกิดพื้นที่ว่างสำหรับทุกคนในการเข้าถึงแต่ถ้าคนไม่เคารพกฎหมายพวกนี้เลยมันก็มาทะเลาะกันเวลามีเรื่องนี่แหละวันนี้โซเชียลมีเดียต่างๆโลกวันนี้มันเป็นโลกแห่งการใช้การต่อสารแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นได้หมดนะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเป็นได้หมดถึงเวลามีเรื่องมาพิจารณ์ในฐานะเป็นตำรวจเป็นศาลเป็นรัฐบาลเป็นนายกวิจารณ์เองได้หมดเนี่ยมันเลยมันทำให้ปั่นป่วนไปหมดผมคิดว่าไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวทุกประเทศนะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตพูดเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวกีฬาเพราะโอกาสที่จะเจอน้องๆเยาวชนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมากนักนะก็สำหรับพี่ๆข้างหน้าก็คงอย่าเพิ่งเบื่อผมแล้วกันยังไงผมก็อยู่อีกนานพร้อมควรไม่ต้องกลัวเรื่องกีฬาด้วยความโกรธเล่นไม่ได้นะทุกอย่างมันจะดรอปไปทั้งหมดนั่นแหละเมื่อโกรธคนเหมือนผมเนี่ยเวลาโมโหคนเนี่ยผมรู้สึกการทำงานผมด้อยลงไปทันทีเพราะสมองมันเสียไปเสียเวลากว่าจะกลับมาอีกทีก็หลายชั่วโมงนะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องทำใจเอาธรรมะไปด้วยแล้วกันนะธรรมะไปด้วยตามไปด้วยเพราะเราเป็นคนไทยนะใครเหรอผมยังไม่เห็นได้ข่าวอะไรเลยอย่างพักร่วมบางพักนะครับที่ออกมาดูว่าจะไม่โหวตแล้วแต่ประชาธิปไตยก็เป็นแบบนี้
ยังยืนยันว่ารัฐบาลยังมีศักยภาพที่ไม่มีรอยร้าวแย่ก็ผมไม่เห็นมีเรื่องราวอะไรก็พูดคุยกันดีหารือกันดีปรึกษากันดีก็คงเป็นเรื่องของในสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้มั้งว่าไปแต่ท่านนายกยังมั่นใจในความเป็นพรรคร่วมนะว่ายังไงจะต้องมีด้วยกันผมบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านแล้วอย่างกรณีพรรคเล็กเองก็ออกเรื่องออกมาคุยมาต่อรองอีกครั้งว่าถ้าเผื่อรัฐบาลที่แกไม่ได้ในยุติอภิปรายเรื่องใจก็อาจจะยกก็แล้วแต่เขาประเทศชาติอยู่ตรงไหนผมไม่รู้กันเขามองประเทศชาติอยู่ตรงไหนล่ะจะเดินการเมืองกันอย่างเดียวก็ตามใจท่านประชาชนก็รู้เองนะเลือกกันมาแล้วทำประโยชน์กันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันเหมือนเป็นการต่อรองทุกครั้งที่มีไม่ไม่มีอ่ะผมต่อรองอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่าท่านไม่ได้กังวลอะไรไม่กังวลอ่ะไม่กังวลนะผมทำงานของผมให้ดีที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับกันประเทศก็ต้องรับไปด้วยประชาชนก็เดือดร้อนไปด้วยรับไปด้วยกันแล้วแต่ผมก็ทำผมดีที่สุดแล้วล่ะโอเคนะคือถ้าคุณบริโภคบางสื่อเนี่ยคุณจะได้หรือสื่อส่วนใหญ่คุณจะเห็นเฉพาะการชุมนุมรณรงค์เรื่อง climate activism ใช่ไหมฮะได้ดูข่าวอย่างนี้ถ้าเข้าไปดู rt.com เขามีรายงานข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของฝ่ายอนุรักษนิยมในประเทศโปแลนด์น่าจะเป็นที่กรุงวอร์ซอเป็นการชุมนุมของกลุ่มซึ่งถ้าคุณดูสื่อกระแสหลักก็จะพยายามหาเรื่องกลุ่มพวกนี้ว่ามีกลุ่มผิวขาวสุดโต่งกลุ่มขวาสุดโต่งกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟกลุ่มอนุรักษนิยมหรือกลุ่มนีโอนาซีอะไรเงี้ยมันก็มีความพยายามที่ตีตราในลักษณะนั้นซึ่งก็อาจจะมีผู้ชุมนุมที่สุดโต่งไปบ้างเข้าร่วมการชุมนุมแต่ว่าถ้าอาทีเขาก็จะรายงานในมูลที่ว่านี่เป็นกลุ่มฝ่ายขวาที่ต่อต้านนโยบายที่ต้อนรับผู้อพยพผู้ลี้ภัยนี่คือกลุ่มที่หนุนนโยบายแนว isolationist หน่อยของประเทศโปแลนด์เพราะว่าเขาต้องการ save ยุโรปเขาไม่ต้องการพลเมืองในยุโรปที่มาโดยเป็นสัดส่วนผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนืออีกต่อไปโดยที่เขาให้เหตุผลทางด้านความเป็นเอกภาพในสังคมเขาไม่ได้เหตุผลเรื่องการเหยียดสีผิวเพราะว่าถ้าให้เหตุผลเรื่องการเหยียดสีผิวมันเป็นสิ่งที่รับกันไม่ได้อยู่แล้วและมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการนะฮะขัดต่อศีลธรรมนะแต่ว่าการชุมนุมในลักษณะนี้มันก็จะไม่ได้เป็นการชุมนุมที่สื่อกระแสหลักให้ความสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกบางทีต้องบริโภคข้อมูลที่รอบด้านอย่างไรก็ดีนะครับในขณะที่มีการชุมนุมที่คนนั้นไม่สนใจมันก็มีการชุมนุมในแบบที่ถูกตีตาโดยสื่อกระแสหลักว่าเป็นการชุมนุมของพวกที่ไม่เชื่อใน global warming ยกตัวอย่างนะฮะถ้าคุณดูสปิริตของการรายงานข่าวนี้ของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่ออสเตรเลียมันพวกที่เป็นมีพวกที่ออกมาชุมนุมเขาเรียกว่าพวกที่ปฏิเสธภาวะโลกร้อนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะการชุมนุมของกลุ่มนี้ถ้าคุณดูพฤติกรรมและหลักการที่เขานำเสนอเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิในโลกเนี่ยมันได้ค่อยๆทยอยขับขยับขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาด้วยการปล่อยมลพิษขึ้นไปในอากาศหรือมีสารก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นมีกรีนเฮาส์แก๊สมากขึ้นมันทำให้อุณหภูมิในโลกสูงขึ้นหลักการด้านวิทยาศาสตร์นั้นเป็นหลักการที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วตั้งแต่ระดับประถมระดับอนุบาลได้ซ้ำไปสอนกันในยุคนี้สมัยนี้แต่ประเด็นก็คือว่าที่ออสเตรเลียที่เขาไม่เอาด้วยกับ climate activism เนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับการที่มานั่งบีบบังคับรัฐบาลที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยให้โอนอ่อนไปแล้วก็ถูกโน้มน้าวให้ปรับนโยบายพลังงานให้เป็นไปตามอำเภอใจของวาระด้านสิ่งแวดล้อมของ NGO คือไม่ใช่ว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะต้องมานั่งวิ่งเต้นเดินตามก้นของเกรตาตุนเบิร์กไม่ใช่มาต้องมานั่งวิ่งเต้นเดินตามแนวคิดของกลุ่ม climate activists ที่ตื่นตระหนกไปจนเกินเหตุว่าภายใน 10-20 ปีจะเกิดภาวะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ mass extinction ระดับที่ไดโนเสาร์เคยเจอในอดีตเราจะเจอภายใน 10-20 ปีเราจะไม่เจอภายใน 10-20 ปี mass extinction โลกยังไม่ท่วมภายใน 10-20-30 ปีclimate activism ที่สร้างความตื่นตระหนกถึงขั้นบีบบังคับให้รัฐบาลเดินตามไม่งั้นถือว่าเป็นพวก climate denier เนี่ยนี่คือ climate activism ที่ชาวออสเตรเลียในกลุ่มนี้ที่เขาชุมนุมเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธ global warming ไม่มีใครปฏิเส
จากเรื่องนั้นนะครับไปดูบรรยากาศในการต้อนรับอดีตประธานาธิบดีหัวเอียงซ้ายของประเทศโบลิเวียและนั่นก็คืออีโวมอราเลสนะครับอีโวมอราเลสจบไม่สวยนะครับในสุดแล้วไม่สามารถลงจากอำนาจได้เขาถือว่าเขาโดนคูนะฮะเขาบอกเองนะฮะว่าเขาโดนยึดอำนาจทหารส่งสัญญาณให้ออกไม่งั้นโดนยึดแน่อีโวมอราเลสในวันนี้เขาก็ขอบคุณประเทศเม็กซิโกซึ่งให้ที่ลี้ภัยสำหรับเขาจากอีโวมอราเลสนะครับไปดูข่าวจากสำนักข่าวซินหัวนะครับเริ่มที่เรื่องเบาๆกันก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผมส่งเสริมนะแต่ว่าบังเอิญในข่าวนี้เนี่ยผมก็ไปดูในซินหัวเขานำเสนอประเด็นนี้งานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีนหรือ CIIE ครั้งที่2เนี่ยนะจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเขาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ลองชิมรสทูน่าครีบน้ำเงินฮะนี่แหละฮะบลูฟินทูน่าฮะชิมกันจ่าๆเลยฮะในงาน CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นี่เป็นหนึ่งในปลาที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่ามันหายากสองคือเขารณรงค์ให้เลิกกินกันนี่ก็กินกันแบบซึ่งๆหน้าเลยในแบบที่ไม่อายใครในงานที่เซี่ยงไฮ้ของจีนงาน CIIEถูกส่งตรงมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปลาขนาดยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนัก250กิโลกรัมคือผมก็ไม่ปฏิเสธว่ามันอร่อยนะฮะคือมันอร่อยแต่ประเด็นก็คือว่าทุกครั้งที่เตรียมที่จะกินบลูฟินทูน่าก็จะเจอคนที่ต้องการรักบลูฟินทูน่าเนี่ยจวกผมว่าเฮ้ยคิดถึงปลามันบ้างผมก็อุตส่าห์พยายามที่จะลืมบลูฟินทูน่าไปนานปรากฏว่ามาดูข่าวในสำนักข่าวซินหัวนี่คือเจอคลิปให้ผู้เข้าชมงานชิมกันแบบโอ้โหไม่เกรงอกเกรงใจนักอนุรักษ์โอ้ตุรกีครับต้อนรับรถไฟสินค้า China Railway Express นะครับเป็นขบวนแรกซึ่งเดินทางจากจีนสู่ยุโรปโดยผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะครับสะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของการคมนาคมขนส่งทางรถไฟรัฐมนตรีคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของตุรกีกล่าวในพิธีต้อนรับรถไฟขบวนสินค้านี้รถไฟสินค้านี้ขนาด40ตู้นะฮะความยาว820เมตรกำลังเดินทางจากนครซีอานมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่กรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กระยะทางทั้งหมด 11,500 กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road Belt Road Initiative โอ้นี่สุดยอดนะรถไฟสินค้าขบวนดังกล่าวเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็ข้ามกรุงอิสตันบูลตุรกีใช้อุโมงค์ทางรถไฟมามาไรจากอนาโตเลียสู่ยุโรปผ่านเส้นทางบัลแกเรียฮังการีสโลวาเกียสู่กรุงปรากเป็นจุดหมายปลายทางโอ้โหไม่ธรรมดาสำนักข่าวเวียงจันทร์นะครับรายงานว่าหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีรถไฟขั้นสุดท้ายจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติหรือ Lao Front for National Developmentเขาจัดขึ้นอบรมพนักงานผู้เข้าร่วม45รายจัดจนถึง28พฤศจิกายนโครงการนี้ฝึกอบรมเพื่ออะไรเพื่อให้เตรียมความพร้อมกับการต้อนรับเส้นทางซึ่งจะใช้ภายในอีก2ปีนะเส้นทางที่จะใช้ภายในอีก2ปีนะครับแล้วนั่นก็คือเส้นทางรถไฟจีนลาวนี่สุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับทิ้งท้ายนี้นะฮะเหอเฟยนะครับเขาสร้างสะพานส่งน้ำเหล็กกล้ายาวที่สุดในโลกนี่เป็นสะพานส่งน้ำเหล็กกล้าที่ยาวที่สุดในโลกโอ้โหอันนี้ของจีนไม่ธรรมดานะครับแล้วก็แน่นอนท้ายรายการนิดนึงฮะขอสักเรือนยากที่จะเร้าใจนะฮะเท่ากับไม่ว่าจะสะพานมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะฮะวัชรอนคอนสแตนตินรุ่นคือดั้งเดิมแบบที่ทั้งหรูด้วยทั้งกลไกเป็นที่เชิดชูว่าสุดยอดของโลกด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งนาฬิกาชั้นนำจากอดีตถึงปัจจุบันในแบบที่ไม่ใช่เป็นการใส่เพื่อเท่แต่ว่าใส่แล้วแบบที่คนที่เล่นนาฬิการู้ว่าของดีที่สุด Vacheron รุ่น Overseas แต่ไม่ใช่ Overseas ธรรมดานะให้ดูนะให้ดูเรือนนะ Overseas ตูบิงยองโอ้โหสุดยอดและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ